บิตคอยคือปฏิหารของทศวรรษนี้โดยเป็นคำพูดจากคนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple นั่นเองและคนนี้เขาไม่ได้เล่นในบิตคอยนะครับแต่เขายังยืนยันว่าบิตคอยคือปฏิหารอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนเนื่องจากมีคนหนึ่งนะครับชื่อสตีฟวอนิแอคนะครับคนนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple และเขาได้กล่าวในงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Jalisco Talent Land Digital ปี2021อันนี้ตามรายงานของเอลซอดีเม็กซิโกเขาบอกอย่างนี้ว่า Bitcoin เนี่ยคือปฏิหารทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดนอกจากนี้นายวอซิแอคนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยยังเชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยมีค่ามากกว่าทองคำเพราะมันหายากมันมีจำนวนจำกัดนั่นเองอย่างไรก็ตามวอซิแอคนะครับไม่ได้ลงทุนในบิตคอยน์เป็นการส่วนตัวแต่เขาเชื่อว่าบิตคอยน์จะเป็นเทรนด์ในโลกของอนาคตวอซิแอคนะครับเป็นผู้สนับสนุนบิตคอยน์อย่างยาวนานโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2018เขาเคยแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้บิตคอยน์เนี่ยกลายเป็นเงินสกุลหลักนะครับอีกหนึ่งสกุลในโลกนี้ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคมเขาได้ก่อตั้งบริษัท AppFrost นะครับนอกจากนี้ตำนานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เขายังกล่าวอีกว่าปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI และความจริงเสมือนนะครับความเป็นจริงเสมือนอย่าง AR สามารถเปลี่ยนชีวิตคนความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นรวมถึงบิตคอยน์ด้วยสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับบิตคอยจะมาเปลี่ยนโลกได้หรือไม่กด1ถ้าไม่คิดว่าบิตคอยจะมาเปลี่ยนโลกได้กด2นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกวันเลยฝากกดปุ่มติดตามนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ข้างใน LINE กลุ่มนั้นนะครับจะเป็นคอมมูนิตี้ต่างมีข่าวสารต่างๆที่อัปเดตจาก YouTube หลายคนสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เดี๋ยวเราจะพาเข้ากลุ่มนะครับเนื่องจากกลุ่มแรกคนเต็มละเราเลยต้องสร้างกลุ่มที่2นะครับแนะนำว่าให้ทักมาทาง Facebook เดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปในเครือข่ายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเราก็หวังว่าท่านจะได้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you.